รอบตัวเด็กค่ะนั่นก็คือเรื่องปลอดภัยจากภัยธรรมชาติเด็กๆรู้จักภัยธรรมชาติไหมคะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นน้ำท่วมค่ะเช่นดินโคลนถล่มค่ะเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่านะคะหรือแม้กระทั่งไฟไหม้ป่าอย่างนี้ก็เรียกว่าภัยจากธรรมชาติค่ะเราจะได้เรียนรู้ถึงภัยธรรมชาติกันค่ะและรวมถึงอาการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อป้องกันภัยด้วยค่ะเด็กหยิบหนังสือธรรมชาติรอบตัวเด็กขึ้นมานะคะเปิดหนังสือรอบทิพย์เลยค่ะเด็กๆเปิดหน้าที่26นะคะในหน่วยสุดท้ายคือปลอดภัยจากภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่เป็นผลกระทบจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นเลยค่ะเช่นน้ำท่วมค่ะเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนเสียหายเกิดพายุเด็กๆจะต้องมีการมาตรการในการเตรียมกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำหรือแม้กระทั่งฝนตกหนักเกินไปก็จะเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนได้ค่ะเราจะมาขีดถูกภาพเหตุการณ์ที่เคยเห็นหรือเคยประสบกับตนเองนี่เลยค่ะพายุฝนน้ำท่วมดินโคลนถล่มเราจะไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าส่วนมากจะอยู่รอบๆกับใกล้ๆกับพื้นที่มีภูเขานะคะต่อไปค่ะหน้าที่27จะเป็นเรื่องรู้จักภัยธรรมชาติจะมาขีดถูกในภาพภัยธรรมชาติที่เด็กรู้จักนะคะน้ำท่วมรู้จักไหมคะรู้จักค่ะภัยแล้งเด็กๆรู้จักไหมคะภัยแล้งก็คือภัยที่เกิดจากการนะฝนไม่ตกนะคะเด็กรู้จักใส่เครื่องหมายถูกค่ะพายุรู้จักค่ะในช่วงฤดูฝนจะมีพายุหลายลูกเลยนะคะที่ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักเมื่อเด็กๆรู้จักน้ำท่วมภัยแล้งและพายุแล้วด้านภาพนี้นะคะขอให้เด็กๆไปหาภาพนะคะเป็นภาพจากหนังสือพิมพ์หรือว่าพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เป็นภาพภัยธรรมชาตินะคะมาติดลงในนี้เลยค่ะจากนั้นให้เด็กเขียนชื่อด้วยนะคะว่าภัยธรรมชาติที่เด็กๆนำมาติดเนี่ยเป็นภัยธรรมชาติจากน้ำท่วมภัยแล้งพายุหรือว่าภัยจากดินโคลนถล่มนะคะหน้านี้ให้เด็กๆทำกับผู้ปกครองเมื่อเรียบร้อยแล้วเปิดหน้าที่28ค่ะรู้ทันภัยธรรมชาติรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมและหกเหลี่ยมค่ะรูปทรงสามเหลี่ยมเขาบอกว่าติดตามข่าวสถานการณ์พยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยภาพไหนเป็นภาพติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคะเด็กๆสังเกตภาพสีภาพด้านล่างมีเลยค่ะกำลังติดตามข่าวอยู่เด็กๆใส่รูปทรงสามเหลี่ยมนะคะต่อไปรูปทรงสี่เหลี่ยมเขาบอกว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมควรอยู่ในที่ปลอดภัยไม่ออกไปเล่นน้ำเมื่อเกิดน้ำท่วมเด็กๆสังเกตภาพภาพไหนน้ำท่วมคะมีเลยค่ะเด็กใส่รูปทรงสี่เหลี่ยมลงไปต่อไปค่ะขณะฝนตกหนักฟ้าคะนองห้ามใช้โทรศัพท์มือถือและคุณอยู่ในบ้านหรือที่พักอาศัยฝนตกหนักสังเกตเลยค่ะห้ามใช้โทรศัพท์ภาพนี้นี่เองใส่รูปห้าเหลี่ยมค่ะและสุดท้ายหกเหลี่ยมนะคะขณะฝนตกหนักฟ้าคะนองต้องถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดค่ะใส่ภาพหกเหลี่ยมเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงคะเด็กๆหน่วยธรรมชาติรอบตัวของเราสนุกใช่ไหมคะเด็กๆได้รู้จักธรรมชาติต่างๆและรวมถึงการดูแลรักษาธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยนะคะเด็กๆจะได้เป็นเด็กที่เก่งๆต่อไปในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้พบกับคุณทิพย์แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย